คนในโซเชียลเนี่ยพอเห็นภาพแบบเนี้ยเอ็นดูอ่ะเอ็นดูไอเดียเขาอ่ะว่าเอ้ยทำนะทำไปได้แบบขบขันน่ารักด้วยแล้วก็เออเดี๋ยวเรียกคนเข้าไปไหว้พระข้างในเพราะว่าถึงแม้ว่าน้องลิซ่านะคะที่มาเมืองไทยเดินทางไปที่พระนครศรีอยุธยาไปไหว้พระนะมีเกิดซอฟต์พาวเวอร์กระเพื่อมเลยวงการผ้านุ่งไทยผ้าไทยแล้วก็เสื้อนะขาดตลาดไปชั่วขณะผลิตกันแทบไม่ทันนะคะคนก็ยังต้องการอยู่คนที่ยังไม่ได้เขาก็อยากมีใช่เขาก็รออยู่รอคิวอยู่นะคะอีกหนึ่งกระแสก็คือวัดที่น้องไปไหว้พระนะคะทั้ง3วัดนะคะก็คือวัดมหาธาตุวัดหน้าพระเมรุแล้วก็วัดแม่นางปลื้ม3วัดเนี่ยนักท่องเที่ยวล้นวัดล้นทุกที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถติดกันเลยทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยมาในส่วนของวัดต่างๆนะคะที่เป็นเส้นทางผ่านก่อนที่จะไปบรรจบที่3วัดตรงเนี้ยหนึ่งในวัดนั้นนะคะที่เห็นในภาพนี้ค่ะคุณแม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็คือวัดอินทารามวัดอินทารามเนี่ยนะคะเขาก็เลยติดป้ายแบบนี้เลยวัดนี้ลิซ่าผ่านแวะมาไหว้พระขอพรได้จ้าไปเลยบันเจิดมาไอเดียบันเจิดน่ารักนะคะคือชาวเน็ตเห็นแบบนี้อมยิ้มมากค่ะคุณแม่แล้วก็เออเนาะเราน่าจะหาโอกาสไปลองดูซิอย่างน้อยน้องลิซ่าผ่านเนี่ยเราลองไปดูซิเป็นยังไงไปขอพรดูจริงแล้วว่าไหนก็เข้าได้อยู่ที่สภาเนาะใช่ค่ะมีของดีทั้งหมดอ่ะขอให้เป็นวัดอ่ะใช่ค่ะก็คือต้องมีบางอย่างบางวัดก็มีแบบนั้นบางวัดวัดก็มีแบบนี้อะไรเงี้ยจุดเด่นแต่ละวัดแตกต่างกันแตกต่างกันค่ะใช่นะคะเข้าได้ทุกวัดแหละนะคะค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะคะหลังจากที่ผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าคุณนนท์เนี่ยเขาไปทำบุญวัดนี้ปกติเขาก็ทำบุญอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปเจอป้ายนี้ขึ้นก็เลยถ่ายมาแล้วก็แคปชั่นนะคะถึงแล้ววัดอินทารามวัดนี้ลิซ่าผ่านนะคะก็เลยเป็นที่โด่งดังในโซเชียลกันอยู่ตอนนี้เลย